สารณะก่อนสิ่งนั้นนั้นอาจจะคือแล้วตามความพลาดฐานนั้นสารณะตามสืบไปนะเพื่อบอกลาจาสุตังดีสินห้าใส่สีรักษาดีดังพ้อยการโกอย่าเมรุรุลมอดเมจใจสัตยาและสินนั้นก็แล้วแต่ในใจรักษาไปจนเสียงชีวิตดังอันสินข้อเก่านั้นชื่อว่าพานนะบอกว่าป่าบัวก็คุ้มเนี่ยป่าฟ้าสัตว์ตัวมีวิญญาก็อย่าบุบตีไหลข้าปะดาสัตตัวอยู่ใต้ลมฟ้าตัวไม่ตีน้อยอย่าได้ไล่ยาปลุกมัดบุบทีเธอเมตใจผ่านนี้แผ่
ไปบางบางอย่าเอออยู่เจ็บอยู่ซุ่มพกยิงกว้างหน่อยฟ้าสาตัวใดก็แล้วอย่าเข้าเมียนจัดจากจีวันสิ้นอาทิสองบ่ว่าสมบัติสิ่งสังสังเป็นอาตินนาตานังบ่ลักเอาของตาต่างผู้ติเจ้าขังเปิ้นบังบ่อนุญาตปงวังเส้นขาดที่สามนั้นเจอว่ากาเมสุเมจาจายอมเป็นไปมันบอกกวนเสพสุบอกลักเล่นจูติเปิ้นเมกูและนอผู้มีสิ้นก็ติสิดิลิอย่าได้กล่าวกรรมสาวตานันลาบ่จุลาอิหลอกลวงปลสิ้นกาติหันบ่เกินเล่าเมาหอนหอนควางควายับมือเตียวตังขึ้นเหนือลองตาตาตีคนบ่าแม่สังขราตุเจ้าและนอกเอตลีนาตันตังลาบอกควรลาสาจายมันจำศีลกินตานเมตตาภาวนาไปใจใจก็จักถึงเวียงแก้วมหานิพพานนั้นสัน
เหมือนกันจุสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมาสวะนังเอตัมมังกะระโมตตะมันเติสัตวะดูลาสัพพุลิสัตตังลายตังฤคายิงจายนมน้อยนาตาเจินจ้อยเจยบาดยกมือสานขับไว้เมตึงบุพพามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านกันจักชวนกันมามวนโมเข้ามาสู่วัดวาอารามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนคือเกิดมาจากนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจัดเก่าสร้างมหากาลกาบดายเพชรนินจินดาเงินคำบาทไตบดเต้าได้ไว้พระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหือหายจากมืดเศร้ามัวฟางหูตั้งบนตั้งบาปกรรมกายหยาบนี่ไกลจิตใจผ่องใสดังแก้วป้อมแม่ศรัทธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่แน่วรับฟังธรรมมาเทศนาขอกราบนอบน้อมปูชาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวแห่งข้ากับกระวะไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าพระภิกขุสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนผู้มีอายุวสาตนผู้มีศีลมีธรรมจุตนจุององค์เจริญปอนไปถึงยังตั้นบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าวรโอกาสบัดนี้อัตมภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาว
ำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเทศเทศนาธรรมผ่านไปตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวทุกคลื่นสถานีคลื่นสีขาวทุกคลื่นสถานีเป็นอย่างสูงเออศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2564พร่ำว่าเป็นวันสุดท้ายท้ายสุดของเดือนเปอร์กำเดียวศรัทธาญาติโยมเนาะนะกึ่งปีเข้ามานี่ล่ะนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นห้องว่าเวลามันผ่านไปเหมือนกับพยับแดดศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายก็คงจะรู้จักพยับแดดเนาะโอ้เวลาเฮาขับรถขับลาขี่รถขี่ลาไปไกลๆเฮาก็จะหันพยับแดดอยู่ติดตั้งหน้าเฮานะจุบยิบจุบยับศรัทธาญาติโยมแต่พอถ้าเฮาเข้าไปถึงสถานที่หนตาหนตั้งที่เฮาหันพยับแดดนั้นแล้วปรากฏว่าพยับแดดมันก็หายไปชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเปรียบเสมือนกับพยับแดดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคืนธรรมชาติไปนะมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนอายุบัดถึง100ปีพันปีศรัทธาญาติโยมก็จะต้องจากลาลับโลกนี้ไปในที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหามันขึ้นอยู่กับว่าเฮาเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่ออย่างเพื่อที่จะสะสมเงินคำเพื่อที่จะสร้างบุญกุศลเพื่อจะเสาะว่าหากินเพื่อที่จะทำการทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกเต้าเราละเหลนเต้าอันกาไอ้อย่างศรัทธาญาติโยมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไอ้อย่างคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเกิดถึงหาเป็นอันดับแรกตามหลักพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาเอาไว้ว่าชีวิตมนุษย์นั้นเป็นของสั้นศรัทธาญาติโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดและชีวิตมนุษย์ทุกคนก็จะต้องดำเนินไปตามวัฏจักรของสงสารนั่นก็คือการเวียนว่ายตายตายเกิดเกิดนะอันนี้ก็คือเป็นไปตามวัฏจักรแต่เมื่อเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาจะเนี่ยจะใดเฮาจะใช้ชีวิตของเฮานั้นคือคุ้มค่านักที่สุดสมคือเกิดมาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการที่เฮาท่านทั้งหลายจะใช้ชีวิตคือมันมีคุณค่านักที่สุดนั่นก็คือเดินตามแนวทางทานศีลภาวนาการฮือตานการรักษาศีลการจำเริญเมตตาภาวนาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแบบแผนเอาไว้เพื่อจะให้มนุษย์เฮาท่านทั้งหลาย
ได้ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารถ้าเฮาท่านทั้งหลายไปอยากจะเกิดจะตายนะไปอยากจะเกิดเป็นตายตายดับนี่นะเฮาท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามศีลและก็ภาวนาและก็ต้องทำอย่างเป็นประจำทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างเนื่องไปตลอดชั่วชีวิตของเราสุดท้ายแล้วศรัทธาญาติโยมท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะได้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าอานิสงส์แห่งการฮือตานการรักษาศีลการจำเริญเมตตาภาวนาอันนี้ข้ามภพข้ามชาติไปสู่ภพภูมิใหม่นั่นเองเพราะว่าชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดตายอย่างอี้ไปบ่ฮู้กี่ภพกี่ชาติแต่ว่าเฮาท่านทั้งหลายหวังที่จะเกิดไปเป็นคนแห่งครั้งหนึ่งเพื่อหยังเพื่อที่จะมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะได้พบพระพุทธศาสนาแต่อันว่าการเกิดนั้นมันเป็นเรื่องยากศรัทธาญาติโยมปัจจัยว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆจะต้องอาศัยหลายเหตุหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่นการสร้างบุญสร้างกุศลภายสร้างบุญสร้างกุศลนักศรัทธาญาติโยมก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติก็คือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์แห่งนั้นอยู่แห่งอีกครั้งนั่นเองนะแต่ว่าคนในยุคสมัยนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายกลับประสนใจในเรื่องการฮึดต้านการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนามักแต่สนใจในเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงไส้สุดท้ายแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอย่างไร้คุณค่าก็เลยมีปริศนาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ศรัทธาญาติโยมมีอยู่12ปริศนาธรรมด้วยกันซึ่งก็จะได้เอามาขยายใจความคือกับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังข้อที่1ทองแท่งจะไร้ค่าข้อที่2พระปฏิมาจะเป็นกากปูนข้อที่3กลากเคลื่อนจะเพิ่มพูนข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำข้อที่6ตะกวดดำจะเป็นเจ้าข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าข้อที่8หมากหัวเน่าพึ่งจะตอมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าข้อที่11นกน้อยจะลืมเย้าข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวง12ข้อนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นปริศนาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้เฮามาฟังข้อที่1ทองแท่งจะไร้ค่าทองแท่งจะไร้ค่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายก็หมายความว่าหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีความสำคัญที่สุดบนโลกใบนี้จะมีคนสนใจศึกษาน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปคนในสังคมก็จะบ่หันคุณค่าทั้งพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรคฤหัสถ์ก็จะเบือนหน้าหนีประธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคนก็จะบักสนอกสนใจคนจะบันนิยมเข้าวัดฟังธรรมและก็หันวัดเป็นสถานที่ท
ท่องเที่ยวไปศรัทธาญาติโยมปากันเข้าวัดเพื่อไปแอวชมความงามซึ่งก็มีตุเจ้าพระนายหลายตนหลายองค์ก็ปรับวัดของตัวเก่าคือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเหรอเป็นสถานที่คือศรัทธาญาติโยมไปแอวไปเหรอนะแต่ว่าบ่มีคนที่จะเข้าไปทำกิจกรรมฟังน้ำฟังธรรมตานศีลภาวนาวัดวาอารามตลอดจนถึงสารูปพระพุทธเจ้าที่อยู่ในวิหารในศาลาบาตรอะไรยังต่างๆก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเหรอสถานญาติโยมก็จะกลายเป็นที่ทำให้คนทั้งหลายบักสามารถที่จะเข้าถึงกรรมวาตานศีลภาวนานั่นก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปไปแอวเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำบุญเนี่ย10บาท20บาทตานเป็นการน้ำกาไฟเสร็จเรียบร้อยก็คอหวยรวยเบอร์หลังจากนั้นก็ปิกบ้านปิกจองไปเหี้ยแต่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนะอันนี้บ่มีแล้ววัดจะกลายเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวไปนะแต่ก็มีแห่งบางวัดศรัทธาญาติโยมเปิ่นก่อใจวัดนะเป็นสถานที่ฮือตานศีลภาวนาทำกิจกรรมของศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะได้เปิ่งได้อาศัยวัดวาอารามได้เปิ่งได้อาศัยของหลักธรรมคำสั่งคำสอนนะแต่ว่าศรัทธาญาติโยมเมื่อการเวลานะเปลี่ยนแปลงไปจิตใจคนก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพการเวลานะวัดบางวัดก็จะถูกกลายเป็นวัดท่องเที่ยวถูกกลายเป็นวัดตีนะเป็นแหล่งที่ไปแอวของคนตั้งหลายไปเหี้ยฉะนั้นคนก็จะฮือความสำคัญในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อยลงอันนี้ข้อที่1ทองแท่งจะไร้ค่าต่อไปข้อที่2พระปฏิมาจะเป็นกากปูนนั่นก็หมายความว่าหมู่คนตั้งหลายนะจะมองว่าพระพุทธเจ้าสารูปพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่รูปเคารพเป็นเพียงแค่อิฐหินดินทรายปูนที่เปิดแปลงขึ้นมาเพื่อเป็นของประดับคนตั้งหลายจะบักเคารพพระพุทธรูปจะเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานักขึ้นนักขึ้นแล้วก็มองว่าพระพุทธปฏิมานั้นเป็นแค่วัตถุเป็นแค่สิ่งของความเข้าใจของคนก็จะเป็นอย่างอี้ไปความมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็จะเป็นใจอี้ไปเหี้ยทั้งที่ว่าศรัทธาญาติโยมโดยความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้แปลงได้สร้างสารูปพระพุทธเจ้าได้หล่อได้เทพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆขึ้นมาเปิ่นเป็นปริศนาคือหมู่เฮาตั้นตั้งหลายได้ศึกษาและเฮียนหูเพื่อที่จะเข้าถึงพุทธานุสติก็คือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปตั้งใดหันสารูปพระพุทธเจ้าโอ้ก็พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งที่เปิ่งของเฮาอีโลกนะไปแอลตีหันไปวัดนั้นวัดนี้หันสารูปพระพุทธเจ้าก็กราบพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเกี่ยวรัตนะทั้ง3ประการเป็นติจังติเปิงอีโลอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณที่เปิ่นได้สร้างได้แปลงเอาไว้เพื่อให้คนได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองและก็เพื่อเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในบ้านในเมืองนั้นๆโดยมีการสร้างสารูปพระพุทธเจ้า
พระองค์ปฏิมาองค์ใหญ่องค์น้อยผ่องนะเพื่อเป็นการดึงศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสและให้เกิดเป็นคนติดใจบุญสุนทรทานนะแต่ถ้ามายุคสมัยนี้จะไปไว้นี่ยังนะเป็นแค่เพียงเศษอิฐเศษดินเศษปูนที่มูเฮาเข้าตั้นทั้งหลายเนี่ยเปิ้นรอเปิ้นแปลงกันมาอันนี้เปิ้นห้องว่าคนที่พอกับตานอกนะแต่ว่าตาในนั้นบ่สามารถที่จะหันถึงพุทธานุสติที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเปิ้นได้สอนเอาไว้คือคุณค่าเอาไว้นะต่อไปข้อที่3ศรัทธาญาติโยมกลาเกลื่อนจะเพิ่มพูนกลาเกลื่อนจะเพิ่มพูนนั่นก็หมายความว่าความชั่วเลวทรามของผู้คนทั้งหลายในสังคมความเป็นคนที่มีมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจะเริ่มรุกลามแผ่ขยายกว้างนักนักยิ่งยิ่งขึ้นไปคนจะบัดเจือลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคนจะมีความหยาบกระด้างจิตใจแข็งกระด้างและคนก็จะมีอุปนิสัยป่าเถื่อนเหมือนกับกลากับเกลื่อนศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายที่สามารถที่จะติดต่อกันได้คนใจเฮียนแบบพฤติกรรมกันนะทำให้เกิดปรากฏการณ์ตีบัดดีเนาะเกิดขึ้นในสังคมปัจจานั้นศรัทธาญาติโยมพอเอาเตอร์นู่นะบางคนซึ่งก็เป็นนักปราชญ์ของแผ่นดินกันนะก็ออกมาว่าโอ้นะพระพุทธศาสนานะพุทธบริษัทตั้งสี่นะเป็นจ่าอันเป็นจ่าเอนะสมควรที่จะมีการนะวางบรรทัดฐานวางข้อบทกฎหมายอะไรต่างๆจัดการบริหารอะไรต่างๆกับพุทธบริษัททั้งสี่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่หารู้ไม่ว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลักธรรมคำสั่งคำสอนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่หันอยู่แล้วบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าที่เปิ้นปกครองของคณะสงฆ์ซึ่งเรียกว่าธรรมวินัยมันมีอยู่หันแล้วแต่ถึงวันนี้บ่เป็นอย่างอันศรัทธาญาติโยมนะเอากฎหมายของเจ้าบ้านเนี่ยเอามาควบคุมเอามาจัดการภักภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปเหี้ยอย่างที่ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้หันกันอยู่ตามเฟซตามไลน์ตามโทรทัศน์อะไรยังต่างๆเนาะอันนั้นอ่ะกลายเป็นใจอี้ไปเหี้ยศรัทธาญาติโยมอันนี้เปิดห้องว่าคนที่มีมิจฉาทิฐิมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเปรียบเสมือนกลากเกลื่อนศรัทธาญาติโยมติดลามต่อๆกันไปและบ่สามารถที่จะมียาอันอย่างรักษาให้หายได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์สามเณรของเฮาตั้นทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าใจชีวิตอยู่ด้วยความลำบากใจชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงโอ้กูจะโดนกฎหมายตั้งนอกเนี่ยเข้ามาข่มมานะแต่งเมื่อใดก็บ่ฮู้เนี่ยศรัทธาญาติโยมสมัยพระพุทธเจ้านี่เนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นใหญ่ศรัทธาญาติโยมพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายที่เปิ้นทำผิดพระวินัยเปิ้นก็มีการปรับอาบัตหนักอาบัตเบาไปตามสถานการณ์ไปตามสิกขาบทนั้นๆแต่บาเดียวนี่บัดตนใจอ่ะนะผิดอันนั้นน้อยกฎหมายทั้งโลกก็เข้ามาควบคุมจัดการไปเหี้ยยะซึ่งมันเป็นบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่บัดถูกต้องนะต่อไปข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาพระพิรุณจะซบเซานั่นก็หมายความว่าคนในสังคมน้ำจิตน้ำใจของคนในสังคมจะเหือดแห้ง
นักยิ่งขึ้นไปจะมีความหันแก่ตัวหันแก่ได้หันแก่พวกพ้องและสิ่งที่สำคัญที่สุดฟ้าฝนจะแห้งแล้งบัดตกต้องตามฤดูกาลนะบางปีฝนก็แห้งแล้งขนาดศรัทธาญาติโยมฝนบัดตกสักหยดบางปีก็อันว่าฝนก็ตกหนักขนาดเหมือนกับปีนี้บัดเดี๋ยวที่น้ำท่วมปทุมธโมสังโฆนะอย่างเป็นทะเลศรัทธาญาติโยมเนาะหลายจังหวัดก็ตกอยู่ใต้บาดาลก็ได้ฮะอันก็ได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานในการใช้ชีวิตโควิดก็ระบาดปลาแฮมมาปอดน้ำก็มาท่วมแฮมเอะสถาญาติโยมเศรษฐกิจก็บาดีแฮมเอะตู้มันเป็นไปสปะสเปดอันนี้แหละสถาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าพระพิรุณจะซบเซาเมื่อมนุษย์ผิดศีลผิดธรรมพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทำผิดธรรมชาติธรรมชาติก็จะต้องรักษาความสมดุลเอาไว้เพื่อให้โลกนี้สถาญาติโยมให้มันอยู่ได้นะธรรมชาติจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้ธรรมชาตินั้นมันอยู่ได้แต่ว่ามนุษย์ตัวน้อยๆอย่างเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยนะเข้าใจว่าตัวเก่านี่ปอต้อใหญ่เหนือโลกใหญ่เหนือธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าเผาป่าเผาเศษขยะมูลฝอยอะไรยังต่างๆนะทิ้งขยะลงในอันแม่น้ำสถาญาติโยมก็เลยเป็นสาเหตุสถาญาติโยมทำให้เกิดภัยวิกฤตอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นนะอันนี้สถาญาติโยมติดฟังตั้งสถานีวิทยุนะก็อาจจะไปโทรมาทางเฟซเนอะนะถ้าโทรมาทางเฟซนี่เฟซจะล่มนะสถาญาติโยมปกติก็แม่วินน้องแฮกเกอร์ปางเฮียวเปิ้นโทรมาบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอย่างใดเนาะสัญญาณได้อาจจะขาดวิบวิบไปพองหนึ่งจากว่าฟ้าฝนมันตกสถาญาติโยมเอาละต่อไปข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็หมายความว่าผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะคนทั้งหลายจะเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคว้นวิภาควิจารตุเจ้าพระนายสามเณรนะรวมทั้งพระภิกษุสององค์สามเณรก็จะบัดตั้งอยู่ในศีลในธรรมบอกเคารพธรรมจะใช้ผ้าเหลืองแสวงหาลาภหาผลจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็จะเหลือน้อยอันนี้ก็อย่างที่ศรัทธาญาติโยมได้หูได้หันก็เป็นแค่เพียงบางกลุ่มเนานะบางตนบางองค์เปิ่นก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางตนบางองค์เปิ่นก็บ่อยู่ในศีลในธรรมนะอย่างติศรัทธาญาติโยมหันตามทีวีเนาะเนี่ยนะก็มีตำรวจก็จัดการไปตามสภาพของมันคนในสังคมศรัทธาญาติโยมนะบ่ว่าคนในระดับใดที่เกิดขึ้นในสังคมจะมีคนดีและคนติมาดีนะอยู่ปะปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นในวงการของคณะสงฆ์ก็เหมือนกันก็จะมีทุกเจ้าติดดีก็มีติบัดดีก็มีอยู่ปะปนกันไปนะเหมือนกับบุญกับบาปเนี่ยสถาญาติโยมก็อยู่ร่วมกันแยกออกจากกันมาได้แต่วิธีการที่จะให้คนดีและคนบัดดีอยู่ด้วยกันนั่นนะก็คือกฎหมายนั่นก็คือเราจะต้องยกเอาคนติดดีที่มีศีลมีธรรมที่มีคุณธรรมขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นปกครองคนบดีทั้งหลายเพื่อบ่ฮือคนบดีทั้งหลายบ่มีโอกาสได้แผงฤทธิ์เนาะขอรับสายสักกรรมก่อนเน้อบ่ฮู้ว่าอาจจะผิดพลาดอะหยังจะได้เจริญปอนเจริญปอน
โอ้โทมาพิตติพิตเวลาไปเหียเนาะอาจจะไปฟังโทมาตัวนู้จะไปฟังโทมาเถอะเพราะว่าบาเดลเนี่ยก็กำลังอธิบายธรรมะอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะขาดตอนไปแม่โอ้ยน้องแฮกเกอร์ฮับชมทางเฟซบุ๊กตั้งสถานีวิทยุเป็นจะได้พ้องหาเวลานี้ไอ้แม่ตอบมากำเนอไอ้แม่ตอบมากำตั้งสถานีวิทยุอันชัดเจนดีเนาะบัดเดี๋ยวนี้ยังบ่เปิดคือโอกาสโทรมาตัวเนอหมดนะต่อไปตะกี้อู้ถึงว่าผ้าเหลืองจะโดนย่ำยีก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมเวรศรัทธาญาติโยมก่อวิจารณ์ตัวเจ้าพระนายสปะสปื้นนะเสียเสียหายหายนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมเวรของเขาแล้วเนอะที่จะเป็นตัวตัดสินการกระทำของบุคคลนั้นนั้นนะข้อที่หกตะกวดดำจะเป็นเจ้านะคนหมายความว่าคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำซามก็จะได้เป็นใหญ่เป็นมีอำนาจของบ้านของเมืองแล้วก็จะลงเหลิงในอำนาจก็จะพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายนะแล้วก็จะมีการโกงกินเงินหลวงบ่อาเจ้าบ้านเจ้าจองนะก็จะมีการช่อราดบังหลวงศรัทธาญาติโยมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทำให้ประเทศชาติเสียหายอันนี้เปิ้นฮ้องว่าตะกวดดำจะเป็นเจ้าต่อไปข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าก็หมายความว่าละอ่อนไม่หยาบไม่ยิงโอ้ก็จะเริ่มมีกู่ตั้งแต่อายุยังน้อยบัดสาวก็ยังบัดตันใหญ่เป็นสาวเด้อก็จะมีกู่มีกิมมีฟงมีแฟนแล้วก็จะแอวเสาะหากู่นอนแล้วก็จะมีการได้เสียกันแล้วนะก็จะทำหือออกจากป่อออกจากแม่ออกห่างจากป่อออกห่างจากแม่แก่แดดทั้งที่ยังเจ้าอยู่เปรียบเสมือนกับดอกบัวตูมโรยตั้งแต่เจ้าอันนี้ก็คงจะหันกันแล้วเนาะสถาญาติโยมก็เป็นจะอันจันแตะนะบางคนก็โอ้กำลังเห็นม.3 ม.5 ม.6 ดันไปเอากันเหี้ยก็อันว่านั่นเนาะนะเห็นก็บ่ชบปลายปอก็ได้ลูกมาเลี้ยงเหี้ยอนาคตก็ดับวูบไปเหี้ยเป็นต้นต่อไปข้อที่8หมากหัวเน่าพึ่งจะตอมก็หมายความว่าโอ้คนบดีจะเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชื่นชมคนที่บดีเปรียบเสมือนกับหมาหัวเน่าแล้วก็มีพึ่งไปตอมธรรมดานั้นศรัทธาญาติโยมพึ่งจะต้องไปตอมดอกมงดอกไม้เพื่อไปดูดกินน้ำหวานไปสร้างรวงรังเนาะโอ้เป็นน้ำพึ่งตีดีตีงามแต่บ่เป็นอย่างอันสกรรมศรัทธาญาติโยมนะพึ่งนี่ก็ดันไปตอมกินซากศพเน่ามาหัวเน่าหัวเวอะหัววักโอ้นะเป็นใจอี้ไปเหรอศรัทธาญาติโยมกับตลปัดกันไปเหรอเนาะอย่างในเฟสในร้านน่ะโอ้ปกติงูก็จะกินเขียดอีโลอีปอยแม่แต่เอาไปเอามาอย่างใดนั่นมาเดี๋ยวนี้เขียดมากินงูไปเหรอยะนะเขียดตัวใหญ่บะเล่บะเล่มากินงูไปเหรอยะนะธรรมชาติวิปริตไปเหรอล่ะต่อไปข้อที่9บุพพาจะเป็นหมันก็หมายคำว่าคนที่ดีนั้นผู้คนจะพากันด่าเสียดสีนะจนที่ว่าจะบ่มีแผ่นดินจะอยู่คนทำดีคนจะบ่เห็นคุณค่าคนทำดีจะถูกต่อว่านินทาคนทำดีนักเต่าใดก็จะบ่มีคนมองหันความดีแต่คนในสังคมจะ
กลับนิยมชื่นชมคนที่มีอำนาจคนที่มีเงินมากกว่าอย่างอีเป็นต้นก็หมายคำว่าคนที่มีเงินมีคำในสมัยนี้จะเป็นใหญ่สถาญาติยมคนที่มีศีลมีธรรมคนที่เป็นคนดีนะก็จะมามีคนที่ยกย่องเชิดชูในสมัยโบราณเนี่ยสถาญาติยมโอ้พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เฮาที่เปิ่นเอาเข้าวัดเข้าว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนเฒ่าคนแก่มีศีลมีธรรมนะเปิ่นฮู้ว่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยนั่นนี่เนาะเอาเปิ่นนอนวัดนอนว่าซื้อศีล5ศีล8นะหลังจากนั่นกับเดือนดีปีใหม่สถาญาติยมนะพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่นฮู้ว่าโอ้คนเฒ่าคนแก่คนนี้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพิ่นก็ป้ากันดาขอบดาครัวดาคันอะไรยังต่างๆเพื่ออะไรยังเพื่อที่จะไปสู่มากะละวะดำหัวเคารพยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนดีในสังคมเคารพคุณงามความดีที่เพิ่นได้กระทำต่อสังคมอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมนะบัดเดียวนี้บ่มีนะลูกเต้าเข้าปั้นนะบัดใครจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีนะสะเก่าดำหัวสู่แม่กะละวะอันนั้นอันนี้บ่ใครจะทำกันละเพราะว่าหยังเพราะว่าคนบ่หันความดีความงามของบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเมื่อคนบ่เคารพคุณงามความดีแล้วศรัทธาญาติโยมคุณงามความดีนั้นก็บ่มีความหมายแต่ในทางกลับกันศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายคนก็ไปยกย่องสรรเสริญเงินทองนะบ้านหลังใดมีเงินมีคำนักนักโอ้ไปยกย่องยกย่องเชิดชูเปิ่นนะขออันนั้นเปิ่นขออันนี้เปิ่นนะพอเปิ่นฮือมาแล้วโอ้เปิ่นจะคมจะเต็งนะเอาเปิ่นว่าเอาคนมีเงินมีคำเปิ่นว่ามัดศรัทธาญาติโยมเงินทองกลายเป็นเจ้าเป็นนายไปเหรอเงินทองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างคุณงามความดีไปเหรอทั้งๆที่คุณงามความดีนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆทางกายทางวาจาและก็ทางใจเป็นต้นนะข้อที่10ศรัทธาญาติโยมคืนและวันจะสั้นเข้าหมายความว่าหมู่คนตั้งหลายจะไปเสพสิ่งบันเทิงจะกินกินแอลแอลช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาผ่านไปผ่านไปบ่ฮู้วันบ่ฮู้คืนเหมือนกับละออนสมัยบัดเดียวเนี่ยเล่นเกมวันค่ำวันค่ำคืนหุ่งคืนหุ่งบ่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลับตื่นควายเหรอนะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวอย่าพ่อแม่ก็บอกว่าจะจังว่าอย่างใดอ่ะลูกเนี่ยนะสอนล่ำไปอ่ะยังล่ำไปอ่ะนะศรัทธาญาติโยมก็จะโคก็จะมิ่งก็จะเครียดทะเมาะอย่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจริงๆในสภาพปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ลองคิดพอนึนะว่ามันเป็นแต่ก็ฮะก็ทำเมื่อคืนและเมื่อวันมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงปลายแห่งมาป้อวิถีชีวิตของคนในสมัยปัจจุบันก็ทำงานแหลกเงินจนหมดบ่มีเวลาเป็นของตัวเก่าเวลาเป็นการเป็นงานหมดศรัทธาญาติโยมสมัยตะก่อนเนี่ยโอ้เนาะเอาอยู่กันเป็นกอบเป็นกัวกินข้าวกินปลาพร้อมแน่พร้อมตากันนะได้รับได้นอนได้พักผ่อนเมื่อวีเมื่อวันแต่สมัยนี้บ่มีโอกาสนั้นเข้า8โมงออก5โมงเนี่ยเนาะต่อไปข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้านี่ก็หมายความว่าละอ่อนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนลืมรากเหง้าของตนลองเกิดพอเนอร์เป็นแต่ก่อนต่อไปข้อสุดท้ายโคถึกเท่าจะวังเวงก็หมายความว่าคนเฒ่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งคืออยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลบัดเดียวนี้ไปพอออเดอร์คนเฒ่าเฝ้าบ้านสถาญาติโยมลูกหลานอยู่ปุ้นนะกรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศปุ้นและคนเฒ่าเฝ้าบ้านเหี้ยนั่งเหงากกงกป
พาแถมมาปอบางครอบครัวยังเอาลูกเอาหลานมาฮือพ่อแม่เลี้ยงทั้งบ้านแถมทั้งแฮกนี่12ข้อนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นก็คือทองแท่งจะไร้ค่าปฏิภะปฏิมาจะเป็นกากปูนกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะซบเซาผ้าเหลืองจะโดนย่ำตะกวดดำจะเป็นเจ้าดอกตูมโรยแต่เช้าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมบุพาจะเป็นหมันคืนและวันจะซ่อนเข้านกน้อยจะลืมเหย้าโคถึกเท่าจะวังเวงอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมในตอนมาเจ้าวันนี้ที่นำมาฝากศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายหวังว่าศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้หับความหูตลอดจนถึงได้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาละต่อไปเหลือเวลาแหม6นาทีเนาะเวลามีน้อยปั่นกันคนน้อยคนน้อยโทรศัพท์เนอมาตั้งหน้าใหม่เบอร์โทรศัพท์0899558998 0899558998โทรมาได้นะเปิดโอกาสให้โทรมาก็โทรมาได้เนอเปิดสายหน้าใหม่แล้วศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ก็โทรมากันได้นะถ้าบ่โทรมาเด้อก็จะได้หลบปิดรายการนะเนอะนะในขณะที่ออกรายการอยู่ศรัทธาญาติโยมจะไปฟังโทรมาเถอะเนอะนะเพราะว่าถ้าโทรมาทางเฟซก็ดีนะมันก็จะรบกวนระบบสัญญาณนะอาจจะเลินปอนสายที่หนึ่งมาแล้วไวสาครับน้องเบลเนอโอ้สัญญาณชัดเจนก็ป่ะน้องเบลผู้พิการสายตานะครับสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนครับฟังบ้านทุ่งเรดิโอครับบ้านทุ่งเรดิโอฟังกันนักกันหลายก่อป้าเปียวอ๋อผมฟังคนเดียวครับอ๋อบาปจะได้ก็คือกำลังใจพระครูพระมหาสมชาตินะครับโมตนาบุญนายโยมเนอะอาจารย์ตุโมตนาบุญอาแหมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้ยอมแม่จากทางใดโทรมาจากตำบลนครคีรีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจ้าอ๋อป่าซางลำพูนบัดเดี๋ยวนี้หนาวละกะทั้งปุ่นบ่หนาวเจ้าฝนตกอยู่เนาะทางเวียงป่าป้าเพิ่นเริ่มหนาวแล้วเด้อหมอกเหมยตกมาละบัดเดี๋ยวนี้นะอะโมตนายแม่เนาะอาจารย์ตุโมตนาอ่ะคนหน่อยคนหน่อยเนาะเวลามันบักไข่มีนักอาจารย์เจริญปอนโอ้แม่ไล่สัญญาณชัดเจนเนาะก็นั่นเนาะเป็นหมอกเป็นเหมยละตามธรรมชาติเนาะอาจารย์ตุโมตนาเหมือนกันตั้งเพก็เป็นหมอกเป็นเหมยละหลังจากที่ฝนก็ตกมาหลายวีหลายวันอากาศก็เริ่มหนาวเข้ามาฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพมีฮ้อนมีฝนมีหนาวอายุคนก็เพิ่มขึ้นนักติ๊กๆความเฒ่าความแก่ก็เพิ่มขึ้นนักติ๊กๆเนาะอ่ะ0899558998โทรมา0899558998เหลือแฮม3นาทีเนอะศรัทธาญาติโยมเนี่ยจะหมดรายการแล้วนะศรัทธาญาติโยมติดโตบัดตันก็อันว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้เนอะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะหวังว่าเนื้อหาสารธรรมในตอนเมื่อเจ้าวันนี้นะศรัทธาญาติโยมก็เอานำไปพินิจคิดจารณาดูเนอะว่าเป็นอย่างไรผ่องส่วนใดติดดีมีประโยชน์ก็เก็บนำไปประพฤติปฏิบัติใจสั่งสอนต่อๆกันไปอันว่าส่วนใดที่มันบ่เข้าท่ากะนะก็เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยเนาะเหมือนกับเฮาเลือกของกินนั่นกะศรัทธาญาติโยมอันนี้ของกินนี่เฮามักนี่เนาะอันนี้เฮาบ่มักนี่เนาะเฮาก็เลือกเอานะอาแฮม1 4 7 9 0 0เจริญปอนครับไม่สา
ท่านพระครูโอ้เจริญปอนปอดจากทั้งใดเจดีย์สามยอดเจดีย์สามยอดจันยานชัดเจนนายโยมปอดเนาะครับชัดเจนดีธรรมะวันนี้เขาอกเข้าใจดีเนาะเขาอกเข้าใจดีท่านฟังท่านบรรยายถูกใจดีนะท่านเนอะเอาละมตนายโยมปอดเนอะเวลามันมีน้อยเนอะอาจารย์ตุโมตนานะเวลามันมีน้อยสถาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้เหลือแหม1นาทีเอาละสถาญาติโยมปะกันเพียงแต่อีก่อนนะตอนมาเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็นำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวจากลาสถาญาติโยมแต่เพียงแต่อีปะกันแห่งใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเนอะจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง